ฉากหลอกกันมีห้องน้ำกั้นอยู่เป็นจะคอนเฟิร์มใจกันนะนึกว่าเขายิงขู่ออกมาแต่พอเราลงมาดูอยู่ข้างล่างพี่แล้วเราได้ลงมาดูไหมตอนนั้นอยู่หมายถึงว่าเราได้ลงมาดูไหมผมไม่กล้าออกมาผมได้ยินเสียงปืนผมก็แอบเลยพี่เพราะผมอยู่ล็อกหลังเขาอยู่ตรงบันไดก็คือส่วนข้างหน้ากลางบ้านอะผมก็เข้าหลังบ้านแต่น้องผู้หญิงอะวิ่งออกไปหน้าบ้านเราถึงเรียกกู้ภัยมาตำรวจมาครับผม